เออเป็นวัตถุทานวัตถุทานคือดอกไม้นี้เวลาเอาดอกไม้บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยต่อตัวดอกไม้เป็นตัวให้ผลใช่ไหมอะไรเป็นตัวให้ผลเออเจตนาเป็นตัวกุศลกรรมอกุศลตัวกุศลกรรมใช่ไหมเจตนาที่เป็นไปกับกุศลกรรมคือจิตที่คิดจักอะไรจิตที่คิดจักบุจักให้กับบูชาเนี่ยเดียวกันไหมให้โดยการคิดจักบูชาก็ให้เพื่ออนุเคราะห์ก็ต่างกันใช่ไหมอันนี้ให้ด้วยจิตที่คิดจักใช่เป็นทานไหมเป็นทานหรือไม่เป็นทานให้เป็นทานได้ไหมเอาถ้าถือดอกไม้อย่างนี้เข้าไปบูชาพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นทานกุศลหรือเป็นศีลกุศลหรือเป็นภาวนากุศลเป็นอะไรดีในขณะที่เดินไปแล้วจิตที่คิดจะไปบูชาพระพุทธเจ้าจะไปถวายพระพุทธเจ้าเดินไปอย่างนี้เขาเรียกกายกรรมที่เป็นกายกรรมที่เป็นทานกุศลนะและในขณะเดียวกันก็ชวนประกาศบอกท่านทั้งหลายไปบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ด้วยการเป็นต้นวาจาที่กล่าวอย่างนี้เรียกว่าวจีกรรมที่เป็นทานกุศลไม่ทำกายวาจาเคลื่อนไหวจิตก็คิดนอบน้อมถวายดอกไม้นี้เป็นพุทธบูชาอย่างนี้เรียกว่ามโนกรรมที่เป็นทานกุศลเข้าใจยังเนี่ยเอาเป็นศีลยังไงพัฒนาต่อพัฒนาต่อเดินไปพิจารณาไปว่าการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาอริยสงฆ์สาวกของพุทธเจ้านี้เป็นประเพณีเป็นวงเป็นตระกูลของบริษัท4ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ใช่ไหมสาวกของพระพุทธเจ้าแม้เราเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติตามวงตามตระกูลตามประเพณีเป็นจารีตกายกรรมที่เป็นไปในลักษณะเดินไปอย่างนั้นก็เรียกกายกรรมที่เป็นศีลกุศลตักบอกคนอื่นว่าท่านทั้งหลายไปประพฤติปฏิบัติตามวงตามตระกูลของพวกเราทั้งหลายของพุทธเจ้าของเราในฐานะเป็นบริษัทของพุทธเจ้าเชิญชวนกันไปในลักษณะอย่างนี้วจีกรรมเป็นไม่ทำกายวาจาเคลื่อนไหวน้อมระลึกถึงว่านี้เป็นวงนี้เป็นตระกูลนี้เป็นประเพณีของเราอันนี้มโนกรรมเป็นศีลกุศลเข้าใจยังเนี่ยพัฒนาไปสู่ภาวนากุศลได้ยังต่อไปทำยังไงทำยังไงเนี่ยถามว่าในชีวิตจริงเราเดินได้แบบนี้ไหมได้ไม่ได้เคยคิดแบบนี้ไหมจริงๆในชีวิตจริงเราคิดแบบนี้ไหมทำไมไม่คิดให้ติดต่อโหอายุก็มากเลยต้องรีบชำนาญแล้วก็ขนาดใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงเราคิดไม่ปฏิบัติต่อได้เลยคิดแล้วก็ติดเลยคิดแล้วก็ติดอย่างนี้เลยน่าเป็นห่วงนะบางทีเรากำลังคิดนี่นะคิดปุ๊บอะไรก็มาแทรกตัดคิดไปนิดเดียวอะไรมาแทรกตัดถามว่าเคยเห็นคนขับรถไปเร็วๆแล้วก็เบรกไหมแล้วก็เบรกเป็นระยะเบรกเป็นระยะเบรกเป็นระยะเงี้ยมันน่านั่งไหมรถอย่างนั้นแล้วมันจะไปถึงจุดหมายไหมเนี่ยเบรกมากกว่าคิดเนี่ยนั่นหนักเข้าเลยไม่ยอมขับต่อไปเลยไปเรื่องอื่นเลยทีนี้รถก็จอดแช่อยู่งั้นแล้วเมื่อไหร่จะถึงที่อะไม่ยอมเหมียวไม่ถึงแล้วถ้างั้นจะมาฟังธรรมนี้ได้ไหมเนี่ยมาอยู่เดียบเนี่ยไม่ได้เลยนี่มันการความคิดเนี่ยที่กระท่อนกระแท่นเนี่ยมันเดินทานกุศลไม่ได้เดินศีลกุศลไม่ได้แล้วจะพัฒนาสู่ภาวนากุศลไม่ได้แล้วจะไปยังไงมันก็ติดขัดอยู่งั้นเดี๋ยวความง่วงก็มาแทรกทีน่ามิท้าก็มาแทรกไม่ยอมนอนมันแทรกเป็นระยะมันตัดเป็นระยะตัดเป็นระยะเงี้ยฆ่าตัวเองแท้ๆเนี่ยมันไม่เปิดมันไม่ไปอ่ะทำไงล่ะอึดอยู่เงี้ยนะก็มาดันทุลังกันอยู่เงี้ยแล้วอกุศลมีกำลังมากกว่าด้วยเอาทำยังไงเนี่ยอันตรายไหมเนี่ยชีวิตที่อันตรายมากชีวิตที่อันตรายมากแล้วเมื่อไหร่จะพ้นทุกข์มันคิดไม่ยาวอ่ะคิดต่อเนื่องไม่ได้อ่ะมีบาปมาแทรกเป็นระยะระยะ
แล้วคิดไปไม่ต่อเนื่องด้วยคิดทานกุศลก็ไม่ยาวด้วยเอาทีนี้คิดได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวทีนี้ในกรณีอย่างการให้เนี่ยให้ด้วยศรัทธาไหมเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยแค่ไหนศรัทธาเราแค่ไหนเพิ่มศรัทธาแข็งแกร่งไหมให้ด้วยนอบน้อมไหมใช่ไหมเป็นสักกายทานไหมล่ะให้ถูกการถูกเวลาไหมให้แบบอนุเคราะห์ไหมแบบสละขาดไหมให้ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นไหมให้เนืองนิดไหมขณะให้จิตก็เลื่อมใสไหมให้แล้วก็ปลื้มใจเป็นไปกับญาณปัญญาไหมสัพพริสถาน8ประการเดินในใจตลอดไหมในขณะที่เดินไปที่จะบูชานั้นนั่นต่อเนื่องไหมเนี่ยต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็แค่ทานนะกุศลของเรานี่ก็แทบจะกระอักกระอ่วนกันขนาดนี้แล้วมันจะพัฒนาสู่ศีลได้ยังไงพุทธเจ้าแสดงแก่อนาถาปิณิกาเศรษฐีแสดงทานนกถาก่อนนะแสดงทานนกถาใช่ไหมพอพัฒนาสู่ทานนกถาไปเสร็จแล้วพอพัฒทานนกถาทานกุศลแข็งแกร่งแล้วถามบอกว่าดอกไม้เป็นที่ตั้งของโลภะไหมการคิดสละเนี่ยเป็นการทำลายโลภะไหมเมื่อโลภะถูกทำลายนี่อะไรเด่นขึ้นอะโลภะเด่นขึ้นและประมวลดอกไม้ทั้งหมดน้อมบูชาด้วยไหมเมื่อน้อมบูชาแล้วบ่อยไหมย้ำเตือนบ่อยๆไหมจนถึงอะโลภะในดอกไม้ทั้งจักรวาลถูกทำลายได้จริงๆไม่เงยศีรษะขึ้นมาอารวาสในใจได้เข็นดอกไม้นะที่ไหนโลภะก็ไม่ติดข้องเลยเอาก็เราน้อมถวายพุทธเจ้าแล้วก็น้อมซ้ำน้อมซากอยู่นั่นแหละเป็นอย่างนั้นจริงไหมไม่ถึงใช่ไหมก็ทำเสียก็เราไม่คิดใช่ไหมเพราะการให้ต้องทำลายโลภะในวัตถุทานให้ได้จะต้องทำอโลภะให้เด่นขึ้นเราก็ไม่ประมวลออกมานี่ก็ประมวลดิก็ประมวลดอกไม้ดิใช่ไหมอันนี้เป็นหน่วยหนึ่งของดอกไม้แต่เราจะเอาใจของเราประมวลเป็นตัวแทนของดอกไม้ทั้งหมดในจักรวาลเนี้ยน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสิประดับพุทธคุณเพราะพุทธญาณของพระเจ้ามีมากพุทธเจ้าพุทธญาณของพระเจ้านั้นน่ะโลกธาตุมีเท่าไหร่พุทธญาณก็มีเท่านั้นพุทธญาณมีเท่าไหร่โลกธาตุก็มีเท่านั้นในโลกธาตุทั้งหลายมีดอกไม้ปรากฏอยู่เท่าไหร่เราก็จะประมวลเอาดอกไม้ทั้งหมดนั่นแหละบูชาพุทธญาณของพระเจ้าทั้งสิ้นด้วยเพราะเราเริ่มเห็นความงามของพุทธคุณทั้งหมดแล้วก็จะอาศัยดอกไม้น่ะบูชาคุณของพุทธญาณของพระเจ้าพุทธคุณของพระเจ้าอย่างไม่จบไม่สิ้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วทำอย่างนี้สิได้ไหมพอเราเห็นดอกไม้นี้เราจะระลึกได้ไหมอนุสติจะชัดไหมจาคานุสติจะชัดไหมชัดเลยเห็นดอกไม้ก็น้อมบูชาเลยไม่ใช่โอ้สวยดีจังดอกไม้นี่หอมดีจังยุ่งเลยอย่างเงี้ยเอาไปเก็บของคนอื่นเดี๋ยวก็จะจับเอาก็ใช่แล้วก็น้อมก็สีที่เห็นเกิดจากบุญพวกเราไม่เกิดจากบุญของเราเนี่ยแหละก็น้อมผลบุญที่เราเห็นนั่นแหละเอาบูชาซะทีจะให้กิเลสมันเกิดมาอารวาสทำไมเล่าเรียนอภิธรรมมาตั้งนานไม่นั่งคิดเดี๋ยวถอนใบอภิธรรมมันเด็ดออกซะเลยนี่เรียนเข้าใจป่ะสีที่เห็นเนี่ยเกินจากบุญก็หรือเปล่าเป็นผลบุญไหมเราทำมาไหมเออแต่แล้วเราจะให้กุศลชาวนาหรืออกุศลชาวนาเกิดต่อกุศลชาวนาเราจะให้พระเจ้าได้ไหมก็ให้เสียจะเป็นบาปไหมก็เป็นบุญที่เราทำมาทำไมต้องให้ความโลภมาอารวาสเพ่นพ่านก่อนล่ะก็เอากุศลนั่นแหละน้อมถวายเป็นพุทธบูชาไปมันของสมมุติกันทั้งนั้นแหละมันจริงๆแล้วมันใครเป็นเจ้าของกันแน่เนี่ยโลกใบนี้มันก็มาจากกรรมของสัตว์ใช่ไหมก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้กันอยู่ดีแหละมีอะไรหรอกแต่มาเหมือนจะพูดไปแล้วก็เรื่องกฎหมายก็คือกฎหมายไม่ใช่บุญที่ไหนหรอกแต่ผลบุญน่ะสัตว์เดรัจฉานมีที่อยู่มั้ยสัตว์เดรัจฉานก็มีสีมั้ยตื่นขึ้นมาก็มีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมีสิ่งแวดล้อมมั้ยคนขอทานมีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งแวดล้อมมั้ยคนนอนใต้สะพานมีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและสิ่งแวดล้อมมั้ยคนอยู่ในรถมีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งแวดล้อมมั้ยคนอยู่ปราสาทราชวังมีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งแวดล้อมมั้ย
เห็นไหมก็แค่นั้นเองเลยแต่บัญญัติกันต่างกันแค่นั้นเองแต่มันประณีตกว่ากันมันหยาบกว่ากันมันละเอียดกว่ากันอะไรก็ว่ากันไปสรุปก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสผลของบุญบ้างบาปบ้างก็น้อมบูชาเสียก็คิดให้ออกอ่านตำราเนี่ยบางทีอ่านเล่มเดียวกันเนี่ยบางคนคิดไม่ได้เข้าใจไหมไม่รู้จะคิดยังไงใช่ไหมต้องหาคนที่เขาเข้าใจเนี่ยบอกอย่าไปกลัวหรือไปลักขโมยสีใครกันไหนที่ไหนล่ะ น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเสียกิเลสจะได้ไม่เกิดเอ๊วิจิกิจฉาเนี่ยบุญเนี่ยเยอะเหลือเกินแต่วิจิกิจฉาเนี่ยในบาปไม่ค่อยสงสัยกันเลยนะประหลาดแท้ให้บาปเกิดทั้งวันไม่สงสัยเลยว่าจะตกนรกเนี่ยนะไม่สงสัยเลยยังบอกว่าจะตกได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ก็ว่างั้นนะเขาไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรเนี่ยเขาจะนั่งโลภทั้งวันก็เป็นเรื่องของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเขาไม่รู้นะล่วงกรรมบถทั้งเยอะแยะใช่ไหมคิดโลภอยากได้ของเขาเอาของเขามาเป็นของตนมันก็เรียบร้อยแล้วกรรมบถขาดเนี่ยโกรธประทุษร้ายเขาอยากให้เขาวิบัติเนี่ยกรรมบถมันล่วงกันไปแล้วเนี่ยทำไงล่ะไอ้นี่ตกนรกนี่เนี่ยกรรมแบบนี้แต่ตนเองบอกไม่ได้เราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปฆ่าใครนี่ไม่ใช่ไปลักทรัพย์ใครเนี่ยเราก็นั่งโกรธนั่งโลภอย่างเขาไม่รู้นะตอนนั้นน่ะอกุศลกรรมบทมันล่วงไปแล้วทางมโนกรรมเข้าใจป่ะกรรมประเภทนี้นำอบายทุกขติวินิบาตนรกนั่นแน่มันนั่งซึมซึมเสื่อมเสื่อมซาซาเนี่ยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยลองอบายกันเยอะแยะเบียดเสร็จใช่ไหมเพราะทำกรรมทางมโนกรรมเนี่ยพระสัตว์โลกไม่เข้าใจก็เราไปดูที่กรรมบทในมโนกรรมเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลยไม่ได้ไปทำให้เขาวิบัติเพราะการกระทำทางกายทางวาจาเลยเนี่ยทางใจเนี่ยจงชิบหายไปเถอะท่านผู้นี้ขออภัยเนี่ยนะจงวิบัติไปเสียชิบหายไปเสียจงพังทลายไปเสียอย่าได้ดิบได้ดีเลยเงี้ยนะเรียบร้อย นี่นั่นแหละครบกรรมบทกรรมเหล่านี้นำอบายทุกขติวินิบาตนรกได้ในปฏิสนธิการอันนี้ยังไม่ได้ล่วงคำพูดยังไม่ได้ล่วงการกระทำเลยนะเอาเล่นใจประหารประหารกันเนี่ยแล้วทุกวันนี้การสอนให้วิตกามวิตกแบบชนิดที่อย่างน่ากลัวใช่ไหมสอนเด็กให้คิดแบบไร้ขอบเขตเนี่ยไร้ขีดจำกัดเนี่ยสิทธิเสรีภาพคุณจะคิดยังไงก็ได้คุณจะเพ้อฝันยังไงก็ได้แล้วก็คิดดูเลยน่ากลัวไม่น่ากลัวหลักสูตรที่สอนกันแบบนี้ล่วงกรรมบถถึงบอกมีลูกมีหลานไม่อยากให้เรียนทั้งโลกหรอกจะจับส่งบวชให้หมดจะได้รู้จักบาปรู้จักบุญใช่ไหมเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นเราจะไปส่งเสริมลูกหลานให้ตกนรกทำไมอ่ะใช่ไหมบอกเขาทุกวันเนี่ยลูกเอ้ยบวชเถอะลูกเอ้ยบวชเถอะอยู่ที่เราใช่ไหมคุยนะครับแม่ถ้าลูกบวชนอนตายตาหลับคุยทุกวันอะไรนะน้ำหยดลงหินหินยังก่อนใช่ไหมใช่ไหมก็พูดทุกวันที่บวชเถอะลูกบวชเถอะลูกบวชเถอะลูกเรียบร้อยเจอหน้ากันแหมหน้าตาอย่างกับพระโอ้ยใหม่ๆเขาก็ไม่ชอบเลยนะแม่พูดอะไรก็ไม่รู้โอ้โหผมจีวรแล้วดูสวยจริงๆแม่แล้วชื่นใจแล้วปลื้มใจยังไงเนี่ยเรียบร้อยเลยนี่เราไปตั้งค่านิยมลูกผิดเราคิดว่าเรียนทั้งโลกแล้วจะดีใครจะคิดวิจิตตกนรกได้มากที่สุดถือเป็นฮีโร่ก็คิดไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแสงสอนอนุปุพพิกถาก็คือสอนทานกถาตอนนี้เรื่องทานเข้าใจยังพัฒนาไปสู่ศีลภาวนาอย่าเพิ่งพูดยังไกลยังไกลมากแต่ก่อนก็จะสอนสติปัฏฐานสอนไปสอนมาลงสู่ทานกุศลอีกแล้วที่แรกมาเริ่มต้นศีลที่นี่แหละที่แรกก็ให้เอามาแสดงไอ้สติปัฏฐานนี่แหละใช่ไหมแสดงไปแสดงมาถามไปถามมาทำไมไม่ลองลดลงหน่อยสิลองลดลงหน่อยที่ลดมาศีลยังนั่งหงิกงออยู่เลยเนี่ยต่อไปลดทานแล้วตอนนี้พูดเรื่องทานทานเป็นจาคานุสตินะเป็นอนุสตินะเป็นสติปัฏฐานนะอย่าไปพูดทานต่ำต้อยไม่ได้นะทานทำให้บรรลุเนี่ยอนาถาบินถามว่าทานกุศลทำให้เป็นสัมมาสัมโพธิญาณได้นะได้สัมมาสัมปวิญญาณนะอยู่ไม่ใช่ของเล็กน้อยเพราะเราเดินทานกุศลไม่เป็นเราจึงได้มานั่งเป็นปุถุชนกันอยู่เนี่ยปุถุชนเป็นเพศที่เจ็บปวดไหมเพศที่เจ็บปวดไหม
เวลาโทสะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอยู่ในเพศของปีศาจบ่อยไหมปีศาจเข้าสิงบ่อยไหมบ่อยเลยฉะนั้นถ้าเราเห็นคนโกรธแล้วบอกว่าเราจะกำจัดเพศปีศาจให้ได้ไม่ใช่เขาเอาก้อนหินไปทุบหัวเขาเนี่ยบอกออกเดี๋ยวนี้นะออกเดี๋ยวนี้นะไม่ออกหรอกถ้าจะมีอุบายอย่างนั้นไม่ทางยิ่งสิงใหญ่เลยก็คือแสดงทานนะครับนั้นทานกุศลเนี่ยนะทานก็คือมีการให้เป็นลักษณะมีการสละมีการให้เป็นลักษณะกิจของทานกุศลก็กระทำลายอะไรดีทำลายโลภะทำลายมัจฉริยะด้วยไหมถามว่ามัจฉริยะเกิดกับโลภะหรือเกิดกับโทสะโทสะเนี่ยทำไมเราต้องน้อมบูชาพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต้องการทำลายโทสะนั่นเองเพราะแล้วอย่างนะเวลาเราให้ของแก่บุคคลใดเราก็จะทำลายโทสะในปฏิฆา6คนนั้นได้ดูเอาที่ลองโกรธใครดีเราน้อมเอาของไปให้เขาดูเนี่ยเอาของไปให้เมื่อเราโกรธใครเราไม่พอใจใครนี่นะเราก็น้อมเนี่ยเอาของเนี่ยไปให้เขาเลยฉะนั้นจะทำลายโลภะในวัตถุทานทำลายโทสะในปฏิฆา6ผู้รับพออโลภะเด่นขึ้นอโทสะคือใจก็ดีขึ้นใช่ไหมใจก็ผ่องใสขึ้นเป้าหมายคือต้องการกระชากอะไรให้เกิดผลักดันอะไรให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นดวงประทีปเพราะปัญญาเกิดยากหรือเกิดง่ายเพราะฉะนั้นทานกุศลศีลกุศลเนี่ยดึงปัญญาเกิดได้ยากมากมากคนต้องเข้าใจเท่านั้นที่จะสามารถผลักดันอะโมหะหรือสัมมาทิฏฐิให้เกิดได้จริงๆเราไม่เห็นเหตุผลน่ะเราไม่เข้าใจเหตุผลมันไม่เหมือนการทำงานไม่เหมือนการเรียนหนังสือหรือไม่เหมือนกับการทำงานหาข้าวกินเนี่ยถ้าทำแล้วเนี่ยตอนเย็นเราจะได้เงินตอบแทนเขียนบทความนี้เสร็จแล้วเราจะได้เงินเท่าไหร่เนี่ยมันมองเห็นแต่สัมมาทิฏฐิที่เป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิมันไม่เห็นผลประกอบเหตุกันทุกวันเนี่ยไม่เห็นผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นน่ะเขาเรียกว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิมันไม่เกิดเวลาทำปาณาติบาตฆ่าสัตว์เนี่ยเราเห็นไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราความเป็นผู้มีอายุสั้นการตกอบายภูมิใช่ไหมการที่จะต้องประสบเหตุเพศภัยเพราะการถูกตัดถูกตอนถูกฆ่าถูกทิ่มถูกแทงทั้งหลายมันจะปรากฏและอบายทุกขติวินิบาตนรกจะปรากฏกับเราความเป็นผู้มีความอ่อนแอทางด้านกำลังความเสื่อมถอยแห่งสรีระทั้งหลายความเป็นคนขี้กลัวความที่จะต้องไปฆ่าตัวตายผลอย่างเบาอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยความเป็นผู้ที่แตกแยกมีกำลังน้อยมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะอะไรตามมาความสติปัญญาทึบเล็งทั้งหลายจากการตัดจากการตอนทั้งหลายเนี่ยมันเห็นไหมล่ะถ้าเห็นอย่างนี้จริงๆก็เรียกกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นชัดศีลกุศลก็พุ่งโลดแล่นเลยใช่ไหมอันนี้โดยข้อแท้จริงมันไม่เกิดจริงเนี่ยชีวิตเราเนี่ยถ้ามันเกิดจริงๆเนี่ยมันจะกลัวภัยกลัวโทษแล้วมันจะเห็นคุณจริงๆแล้วชัดเจนนะอย่างยกตัวอย่างเช่นการฟังธรรมเนี่ยเราไม่เห็นหรอกว่าการสั่งสมสุตตะเนี่ยการฟังเนี่ยเป็นการเพิ่มปัญญาอย่างไรเราไม่เคยถืออย่างการพระถือการบิณฑบาตเป็นวัดจริงๆว่าท่านหิวอ่ะท่านจะต้องแบกบาตรถือบาตรไปเช้าเนี่ยไปหาข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขอทานยาจกวานิพกหรือคนดีคนมีฐานะใดๆก็แล้วแต่เอาข้าวมาใส่ท่านไม่เคยคิดหรอกเพราะท่านหิวนั้นคนมาให้ความรู้ต่างๆท่านนึกตื่นเต้นใช่ไหมเราไม่เคยฟังพระธรรมแบบหิวความรู้หิวปัญญากันจริงๆนะว่าปัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดเมื่อไม่มีปัญญาแล้วเนี่ยมันดับหมดเลยนะชีวิตเนี่ยเราจะวิจัยยังไงจะพิจารณาอย่างไรจะเข้าใจพระธรรมคำสอนอย่างไรถ้าขาดปัญญาอย่างเดียวแล้วมืดบอดเราไปสำคัญว่าอ่านเองก็เข้าใจไงแต่มันคนละเรื่องกันเลยนะคนละเรื่องกับคนที่มาอธิบายคนมาแยกแยะคนที่มีความเข้าใจพอสมควรเนี่ยนะไม่ใช่ไปยกเอามานะใครก็ได้ที่เขามีความเข้าใจในพระธรรมเนี่ยถ้าเขามาอธิบายแยกแยะชี้แจงเหตุผลเนี่ยมันดีกว่าการไปนั่งอ่านหนังสือคนเดียวเป็นเดือนๆเนี่ยบางทีประโยชน์มันเกิดต่างกันเยอะ
พราะในมุมแห่งการอ่านอย่างยกตัวอย่างนะว่าพระพุทธเจ้าตัดอนุปุพีกถาแก่อนาถาปิณฑิกาเศรษฐีบรรยายทานศีลสวรรค์อาทีนพความต่ำทรามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายแล้วทรงประกาศอานิสงส์ในการออกจากกามขณะที่พระองค์ทราบว่านาถาปิณฑิกาเศรษฐีมีจิตอ่อนควรมีจิตอ่อนจิตปราศจากนิวรณ์มีจิตสูงมีจิตเลื่อมใสแล้วจึงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นด้วยทุกข์ด้วยอริยสัจธรรมทั้ง4คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์นี้เป็นต้นน่ะอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วขึ้นย่ออย่างเงี้ยเอาย่ออย่างเงี้ยเราก็นึกว่าเราเข้าใจแล้วใช่ไหมพอไปแจกทานเป็นยังไงศีลเป็นยังไงอานิสงส์ของกามอานิสงส์ของทานศีลเป็นยังไงกามคุณเป็นยังไงโทษของกามคุณยังไงเมื่อเห็นโทษแล้วออกจากกามยะได้อย่างไรแล้วก็ประกาศอริยสัจจะทำทั้งสี่อย่างไรเรื่องยาวไหมจริงๆแล้วแต่ท่านย่อไว้ท่านไปประกาศบางสูตรเขาไว้อย่างยาวเฟื่อยเลยพอประกาศนี้ปั๊บแล้วก็อ่านว่าไม่มีอะไรว่างั้นนะแล้วก็วางแม็กเข้าใจแล้วแล้วพูดได้ด้วยนะอ๋อพระพุทธเจ้าแสดงทานกถาศีลกถาสักขะกถากามาทีนวกถาเนกขมานิสังสารกถาสรุปลงด้วยสามุกกังสิเทศนาคืออริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมากดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นกับอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงก็มีการดับเป็นธรรมดาได้เป็นพระโสดาบันเรียบร้อยก็เล่ากันได้อย่างเงี้ยแต่ข้อเท็จจริงแล้วเอาคุณเดินทางกุศลเดินยังไงหงิกเลยไปไม่เป็นเลยทีเนี้ยนั่งซุกเหมือนไส้เดือนเลยทีนี้ไปไม่เป็นแล้วใช่ไหมเอาแต่ข้อที่จริงเป็นแบบนี้ไหมเดินไม่ได้อะแต่ข้อที่จริงอ้าวลองถือดอกไม้เดินทางกุศลให้ดูที่ไม่รู้จะทำยังไงเลยเอาขอตัวแทนสักคนสมมติเนี่ยเอาจะทำยังไงช่วยอธิบายหน่อยเอามาฟังกันเบ็ดเสร็จแล้วมีการอธิบายเลยเอามีใครกล้าอาจหารยกมือขึ้นเอาท่านทั้งหลายฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกล่าวเรื่องทานกุศลให้ดูเอาไหมเอามาไปนั่งฟังดีไหมยอมเอาถ้าลองให้คุยเรื่องบ้านเรื่องกรรมคุณเนี่ยคุยเก่งนะตื่นตาตื่นใจแล้วนั่งคุยได้เป็นวันเลยนะสมมติเราคุยเรื่องว่าโหยวันนั้นโดนโกงยอมนบเนี่ยคุยถนัดเลยเอาดีใช่ไหมคุยได้เป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมเล่าคล่องเลยโอ้โหไปจ้างเขาอย่างนั้นนะเขาทำเขาโกงโยมเข้าไปใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเห็นไหมเล่าเรื่องกามคุณเนี่ยเราเล่าเรื่องถนัดแต่เล่าเรื่องพุทธคุณไปไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้จำไม่ได้ตลอดเลยอันนี้เกี่ยวความเข้าใจใช่ไหมเนี่ยทานกุศลกันในยักษ์รักเดินเดียวกันต้องมีความเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจเดินไม่ได้จริงๆไหมเราคิดทานกุศลคิดไปได้นิดเดียวหลุดแล้วคิดไปได้นิดเดียวก็หลุดแล้วทีนี้ทานกุศลถึงบอกว่าสิ่งที่ทำได้ยากคือทำปัญญาให้เกิดแท้ที่จริงอ่ะทำลายโลภะก็ยากอยู่แล้วที่ผ่านมาเราไม่เคยคิดเจริญทานกุศลทำลายความโลภกันนะแต่ได้หลักการใช่ไหมถ้าเราบางคนเนี่ยไปสอบกันได้ด้วยนะทานมีการให้ลักษณะรักษาปัจจุบันฐานประทัดฐานของทานกุศลเนี่ยท่องกันได้ปื๊ดเลยทานมีการให้เป็นลักษณะมีการทำลายโลภะเป็นกิจมีความสมบูรณ์แห่งภพชาติและความสิ้นภพชาติเป็นผลปรากฏใช่ไหมแล้วก็มีศรัทธายะประทัดฐานนางมีศรัทธาเป็นประทัดฐานท่องได้เลยแต่เป็นยังไงในรายละเอียดจริงๆแล้วบอกเอาแล้วทำลายโลภะแล้วอโลภาทานเด่นขึ้นยังไงมันเด่นยังไงแล้วความตนีถูกทำลายได้ไหมทำลายด้วยพอน้อมเราจะไม่ขัดเคืองในปฏิฆาหกนะจะไม่ขัดเคืองในปฏิฆาหกเลยประการต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของการพัฒนาจากทานสู่ศีลดังกล่าวแล้วทานกับศีลเนี่ยอะไรทำง่ายกว่ากันอะไรง่ายฮะทานกุศลกับศีลกุศลอันไหนง่ายกว่ากันอันไหนง่ายที่จริงถ้าพูดถึงเรื่องทานกุศลเป็นเรื่องการระดมนามธรรมนะการระดมนามธรรมที่เป็นไปกับกุศลเนี่ยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่งเลยแหละปริมาณของเม็ดของนามธรรมทั้งหลายที่เป็นอโลที่เป็นเจตนาทานที่เป็นอโลภาทานที่เป็นวัตถุทานทั้งหลายเหล่านี้ต้องประณีตต้องมากมายอย่างไรนั่นก็ว่ากันไปในรายละเอียดของสัพพุริสทานเนี่ยมีไม่ใช่น้อยในเรื่องในเรื่องของทานกถาเนี่ยกล่าวไว้เช่นบางทีมันในรายละเอียดนะว่า
อาคันตุกาทานการให้ทานแก่ผู้ที่จะมาจากสถานที่ต่างๆอันนี้เป็นการละทานนะก็ต้องดูความเหมาะสมที่ท่านจาริกมาใช่ไหมอะไรเหมาะสมในการที่จะให้คมิกทานก็คือทานที่ให้แก่บุคคลที่จะเดินทางจะไปตามที่ต่างๆใช่ไหมหมายความว่าให้ทานแก่ภิกษุสงฆ์ที่จะจาริกไปเป็นต้นคิรานทานการให้ทานแก่คนป่วยไข้ทุพพิกทานก็คือการให้ทานแก่ผู้ที่ประสบภัยคือการอดอาหารนวพระทานการให้ทานมีผลไม้ต่างๆหรือข้าวที่เก็บมาจากต้นมาเขาเริ่มคิดเนี่ยบางคนอย่างที่บอกว่าพอปลูกข้าวปุ๊บพอเริ่มหวานนี่เขาเริ่มคิดแล้วนะข้าวที่กำลังแทงหน่อขึ้นมาเนี่ยเริ่มตึกแล้วปลื้มใจเป็นปุพพะเจตนาแล้วเราเห็นข้าวสารในถังนี่ปลื้มใจก่อนหรือยังเออถ้าอย่างนั้นนะก่อนไปซื้อก่อนอะไรเนี่ยคิดเลยอย่างเรานี่ก็ยังดักเอากลางทางเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ให้แทงหน่อขึ้นเลยคนทำนาเนี่ยเริ่มโอ้โหเราจะให้ทานก็เริ่มดูแลเริ่มเอาปุ๋ยเริ่มดูแลน้ำคัดน้ำเข้านาตรวจดูว่าจะพืชแล้วไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ให้ทานด้วยนะคนเป็นเนี่ยดูตามแบบปุพพะเจตนาที่เป็นไปกับจิตที่ดีแล้วจะใช้มหากุศลดวงไหนก็ใช้ได้ด้วยเอาสินี่คนชำนาญจริงๆใช้อย่างนั้นจริงๆนะกล้าจะใช้มหากุศลดวงที่8ไหมล่ะอ่อนแอฉันทะก็อ่อนวิริยะก็อ่อนจิตตาก็อ่อนปัญญาก็อ่อนอ่อนแอด้วยนะเป็นอะไรนะประเภทอมตะแบบอ่อนกำลังหมดเลยอ่ะและโดยส่วนใหญ่คนทำบุญกันประเภทอ่อนแอแบบนั้นไหมโดยข้อเท็จจริงอ่อนแบบนั้นไหมเห็นไหมแล้วก็อ่อนๆกันแบบนั้นแหละและในขณะที่ทำไปโดยส่วนใหญ่จะมีโลภะเป็นบริวารจะมีโทสะเป็นบริวารจะมีโมหะเป็นบริวารอยู่เนืองนิดเอาสิในข้อเท็จจริงเราอย่าลืมนะว่าเราอยู่แบบประเภททานต่ำต้อยนะจริงๆทานต่ำต้อยใช่ไหมเดี๋ยวข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นแหละบางทีเถียงกันเนี่ยทะเลาะกันในบ้านเนี่ยอยากให้ทานเนี่ยเล่นกันเกลียวเลยว่างั้นเด้อกัดขอไปเล่นกันเกลียวแบบประเภทที่ทะเลาะกันใช่ไหมโดยมากขัดแย้งกันก่อนบอให้ทานผ่านไปโอ้ชื่นใจว่าไงได้ทำบุญเสร็จแล้วตรงนี้ก็อาธรรมทานมี5อย่างให้สุราเพื่อประโยชน์แก่การกินไม่ใช่เป็นทานไหมถ้าเพื่อเป็นยารักษาโรคเป็นทานได้นะมโหสถล่ะความสนุกเป็นทานได้ไหมให้มโหสถไม่ได้นะมันไม่ใช่เพื่อการบูชาให้โคตัวผู้แก่โคตัวเมียผสมพันธุ์กันเป็นทานไหมเห็นไหมไม่เป็นทานการให้หญิงแก่บุรุษเป็นทานไหมเพื่อประโยชน์แก่กามคุณไม่เลยแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้อย่างนี้ให้ภาพกิจกรรมที่ลามกเป็นประโยชน์แก่กามคุณเป็นทานไหมการให้อาวุธให้มีดเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่การทําทุจริตการให้ยาพิษก็ไม่เป็นทานนะเป็นอธรรมทานเป็นไม่เป็นทานรูปทานการให้สีสวยๆถามว่าดอกไม้นี่ให้สีเป็นทานได้ไหมน้อมเอาสีเป็นทานก็ได้สัทธทานก็คือให้เสียงถวายอะไรดีระฆังคล้องนาฬิกาปลุกนะเครื่องกระจายเสียงวิทยุการสวดมนต์เกี่ยวกับสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเอามานี่ให้เสียงเป็นทานแทบทุกวันเลยตื่นขึ้นมาเนี่ยมาจะมีที่สวดพุทธังสรณังคัจฉามิมาก็รีบจะก่อนจะบินบ่ายก็เปิดบูชาพระเจ้าเอาน้ำอะไรบูชาเสร็จดอกไม้บูชาของหอมบูชาเสร็จก็ไปบิณฑบาตอย่างเงี้ยเนี่ยมาก็ทำแล้วเข้าใจทำแบบมุมเข้าใจแล้วรู้ด้วยเหตุที่ทำผลยังไงให้สัทธทานคันธทานก็กลิ่นก็ให้ทุกวันให้กลิ่นเป็นทานรสทานก็ให้อาหารที่รสดีนะไปบิณฑบาตได้อาหารรสดีๆมา